ดวงความรักดวงเนื้อคู่ของคนที่เกิดปีมะแมชายหญิงที่เกิดปีมะแมเป็นคนธาตุทองตามลักษณะนิสัยแล้วคนปีมะแมนั้นจะมีความโรแมนติกช่างคิดช่างฝันมีจินตนาการเลิศหรูนิสัยชอบเกรงใจผู้อื่นชอบเป็นผู้ตามไม่ชอบเป็นผู้นำนักแต่มีความกระตือรือร้นสูงชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆใส่ตัวเองอยู่เสมอเป็นคนอาสาเจ้านายดีหากได้รับมอบหมายงานอะไรแล้วจะทำเต็มที่เต็มกำลังจนเป็นที่รักและเมตตาต่อผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอแต่จากนิสัยที่ขี้เกรงใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากจนเกินไปจะทำให้ตนเองต้องเดือดร้อนและลำบากใจอยู่ตลอดคนปีแพะมักเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีมิตรสหายมากแต่ทำคุณกับใครไม่ขึ้นประดุจปิดทองหลังพระหรือเหมือนทำไฟตกน้ำทำดีไม่ค่อยจะได้ดีจนรู้สึกน้อยอกน้อยใจตัวเองอยู่บ่อยๆตามบุคลิกนิสัยแล้วมักจะเป็นคนเงียบๆดูสุภาพเรียบร้อยแต่ขี้กลัวชอบวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ชอบการซุบซิบนินทามองคนในแง่ดีแต่ก็รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีเสน่ห์นุ่มนวลและมักจะเก่งหรือมีพรสวรรค์ทางด้านงานศิลปะด้วยส่วนจุดอ่อนของคนปีมะแมก็คือเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองมักจะมองโลกในแง่ร้ายไปสักหน่อยมีความลังเลวิตกกังวลจริตไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจอะไรแบบเด็ดขาดมักจะอาภัพในเรื่องของการทำงานอยู่สักหน่อยทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานจนออกมาดีเท่าไหร่แต่ผลตอบแทนก็มักจะน้อยนิดจนไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยคู่ที่สมพงกับคนปีมะแมมากที่สุดได้แก่ปีมะแมกับปีมะเมียตกสมบัติเจ้าเรือหากเป็นคู่กันแล้วจะส่งเสริมกันทางด้านการเงินการทองทรัพย์สินสมบัติและเชื่อกันว่าหากคนปีมะแมได้คู่เป็นคนปีมะเมียแล้วก็จะช่วยส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันเพราะคนปีมะเมียมีความเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางรักอิสระซื่อตรงมีความอดทนสูงชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยในขณะที่คนปีมะแมนั้นมักเป็นคนที่มีภาวะอารมณ์ศิลปินสูงทำอะไรชอบทำตามใจชอบไม่ชอบอะไรที่เร่งรีบมากนักเมื่อมาอยู่ด้วยกันจึงมักจะมีบุคลิกที่คล้ายๆกันก็มักจะชวนกันทำในสิ่งที่มีความชอบเหมือนๆกันและจะส่งเสริมกันทางด้านการเงินการทองทรัพย์สินสมบัติทำให้มีฐานะมั่นคงมั่งคั่งและมีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันผัดกันตามใจซึ่งกันและกันจึงเป็นปีนักษัตที่ดวงสมพงกันดีที่สุดในบรรดาปีนักษัตอื่นๆดวงคู่สมพงที่ดีรองลงมาได้แก่ปีมะแมกับปีกุลตกสมบัติขุนช้างหากได้เป็นคู่กันแล้วก็จะส่งเสริมกันทางด้านความบริบูรณ์ของทรัพย์สินสมบัติมีกินมีใช้ไม่ขัดสนมีความมั่นคงของฐานะดีพอสมควรไม่อัตคัดขัดสนแต่มักจะมีเรื่องทุกข์ใจบ้างอยู่เป็นระยะแต่ทั้งคู่ก็จะพยายามซัพพอร์ตความรู้สึกของกันและกันไม่ปล่อยมือกันฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันด้วยความอดทนและเข้มแข็งดวงคู่ที่ปะทะกันกับคนปีมะแมคือปีมะแมกับปีฉลูตกสมบัติเศรษฐีหากเป็นคู่กันแล้วก็มีโอกาสได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย
แต่คนปีมะแมนั้นมักจะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายใจอ่อนไม่เด็ดขาดและขี้วิตกกังวลจนเกินกว่าเหตุจึงส่งผลให้คนปีฉลูรู้สึกรำคาญและเบื่อหน่ายคนปีมะแมได้ง่ายในขณะเดียวกันคนปีมะแมก็จะเบื่อคนปีฉลูเช่นกันเพราะไม่อยากทนกับความมุ่งมั่นและมีทิฐิสูงของคนปีฉลูโดยเฉพาะชอบเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่ค่อยรับฟังเหตุผลของใครไม่มีความยืดหยุ่นและจริงจังกับชีวิตจนมากจนเกินไปจึงทำให้คนปีมะแมกับคนปีฉลูจึงมักจะอยู่ด้วยกันได้ยากแต่หากต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็มักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งและเบื่อหน่ายกันอยู่เป็นประจำส่วนวิธีแก้เคล็ดก็คือควรหาโมเดลหรือตุ๊กตาปูนรูปหนูสีฟ้าหรือสีน้ำเงินหรือสีขาวใสซึ่งเป็นตัวแทนของธาตุทองมาแก้โดยมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานหรือในห้องนั่งเล่นห้องรับแขกก็ได้จะเป็นการแก้ชงของปีมะแมกับปีฉลูได้บ้างและวิธีแก้เคล็ดของปีที่ปะทะกันโดยทั่วไปคือ 1. หากจะจัดงานแต่งงานกันก็ไม่ควรที่จะจดทะเบียนสมรสกันหรืออาจจะจดทะเบียนสมรสกันแต่ก็ไม่ควรจัดงานแต่งงานกันก็เป็นวิธีแก้เคล็ดได้อีกวิธีหนึ่งครับ 2. นอนแยกเตียงกันหรือเมื่อมีกิจกรรมในด้านความรักกันเรียบร้อยแล้วก็ควรแยกเตียงกันนอนเพื่อแก้เคล็ดไม่ให้เกิดการเตียงหักได้หรือใช้เตียงเล็กๆ2เตียงมาวางต่อกันให้เหมือนประหนึ่งเป็นเตียงเดียวกันหรือที่เรียกว่าเตียงคู่ก็ได้ครับและ 3. ไม่ควรทำงานร่วมกันออฟฟิศเดียวกันธุรกิจเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนลงทุนทางธุรกิจร่วมกันอาจจะทำงานห่างกันนานๆจะกลับมาเจอกันสักครั้งหนึ่งประหนึ่งการแยกกันอยู่อะไรประมาณนี้เพราะยิ่งดวงทั้งคู่ไม่สมพงกันการเจอกันนานๆครั้งจะยังทำให้อยู่กันได้ยาวๆหรือเพิ่มความคิดถึงกันได้มากกว่าทีนี้เราก็มาลองดูกันนะครับว่าหากปีมะแมคู่กับปีนักสัตว์อื่นๆจะเป็นเช่นไรบ้างปีมะแมกับปีชวดตกสมบัติพ่อค้าปลาหากได้เป็นคู่กันแล้วก็จะดีพอประมาณพอมีพอกินไม่ถึงกับลำบากยากจนปีมะแมกับปีขานตกสมบัติช่างทองเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะดีมากๆจะส่งเสริมเกื้อกูลกันดีมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษปีมะแมกับปีเถาะตกสมบัติคนโหดต้องถือว่าเป็นคู่ที่ดีพอสมควรแต่มักจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ก็จะมีความมั่นคงในทรัพย์สินสมบัติพอประมาณปีมะแมกับปีมะโรงตกสมบัติเจ้าสำเภาหากได้เป็นคู่กันแล้วถ้าจะให้ดีมีหลักมีฐานหรือมีหน้าที่การงานที่ดีควรจะพากันไปทำมาหากินในถิ่นที่อื่นที่ไม่ใช่ถิ่นเกิดปีมะแมกับปีมะเสงตกสมบัติขุนช้างเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมักจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินสมบัติมีกินมีใช้ไม่ขัดสนแต่มักมีเรื่องทำให้ทุกข์ใจอยู่บ่อยๆปีมะแมกับปีมะแมตกสมบัติเข็นใจเป็นคู่ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักมักหากินลำบากเงินทองฝืดเคืองหรือขาดมืออยู่บ่อยๆจนเกิดอาการเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันปีมะแมกับปีวอกตกสมบัติเศรษฐีเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะดีมากๆทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองดีทำการค้าขายก็มีกำไรดีมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดปีมะแมกับปีรักกาตก
สมบัติเศรษฐีหากได้ครองคู่กันแล้วก็มักจะดีมากๆส่งเสริมเกื้อกูลกันดีมีกินมีใช้ไม่ลำบากอาจได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายปีมะแมกับปีจอตกสมบัติหมอช้างหากเป็นคู่กันแล้วก็จะดีพอสมควรหากรู้จักมองแต่ในด้านดีของกันและกันชีวิตคู่ก็เจริญรุ่งเรืองดีแต่ถ้าชอบขัดแย้งกันก็จะพาให้ชีวิตตกต่ำลงได้ครับผมก็เชื่อว่าทุกๆคนต่างก็คงที่จะปรารถนาที่จะมีคู่ครองที่ดีและเป็นคนที่เรารักสามารถอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้จนไปตลอดรอดฝั่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องของคู่ครองนั้นบางครั้งมันก็มาในรูปของคู่สร้างคู่สมคู่ทุกข์คู่ยากคู่ล้างคู่ผานคู่เวรคู่กรรมก็มีนะครับหลายต่อหลายคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขดีบางคู่ก็อยู่กันไม่ได้ต้องเลิกลากันไปการที่ใครจะได้เป็นคู่กับใครนั้นจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งและขึ้นอยู่กับบุพเพสันนิวาสเบื้องบนเขาคงกำหนดมาให้เราแล้วก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าชีวิตคู่ของทุกคนทุกคู่มักจะต้องมีปัญหาและอุปสรรคด้วยกันแทบทั้งนั้นการปรับจูนเข้าหากันเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดยามมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเข้ามาก็ขอให้คู่ของคุณนั้นจงจับมือกันไว้ให้มั่นไม่ปล่อยมือกันและร่วมฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนั้นให้มันผ่านพ้นไปได้อย่างเข้มแข็งด้วยหัวใจรักของคุณทั้งคู่นะครับหากทุกท่านชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิ่ง Channel ของเราได้นำมาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก่อนจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ